ได้พานักกีฬานะครับเทควันโดทีมชาติไทยครับที่จะไปสู้ศึกกีฬาเอเชียนเกมครับพร้อมกับตั้งเป้าไว้1เหรียญทองนะครับมาสักการะบูชานะครับไหว้ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับไล่ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับก็เป็นแยกพระพรหมเอราวัณนะครับหรือว่าแยกราชประสงค์นั่นเองครับต่อด้วยนะครับศาลหลักเมืองนะครับถือว่าเป็นสิริมงคลให้กับนักกีฬาชุดนี้ครับแล้วก็มาปิดท้ายที่วัดพระแก้วมรกตครับหรือว่าที่ทุกคนรู้จักดีก็คือวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะฮะก็บอกเลยครับว่านักกีฬาของเรานั้นตั้งเป้าเหลือเกินนะครับกับ1เหรียญทองที่จะได้นะครับแล้วก็ในวันพรุ่งนี้วันที่20นะครับกันยายนนั้นทุกคนก็จะเดินทางสู่อินชอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยจะมีการจับสลากแบ่งสายในวันที่28กันยายนนะครับก่อนจากนั้นนะครับวันที่30กันยายนนั้นจะเป็นการแข่งขันวันแรกครับซึ่งเรามีลุ้นเหรียญทองจากนะครับโอ้โหหลายคนเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเอกลักษณ์นะครับชนาทิพย์ซ้อนขำนะครับหรือว่าน้องเล็กนั่นเองครับรวมไปถึงสาริตาผ่องศรีครับก็ถือว่าเป็นแชมป์เก่าที่เคยได้เหรียญทองเมื่อ4ปีที่แล้วด้วยครับตอนนี้ผมก็ความพร้อมผมก็ 100% ครับก็จากที่ไปเก็บตัวเชียงใหม่มาก็ได้พัฒนาเรื่องของความแข็งแรงครับส่วนเรื่องการแข่งขันที่เป็นวันสุดท้ายเนี่ยผมก็อยากจะให้ชาวไทยทุกคนส่งแรงใจมาเชียร์นะครับพวกผมนักกีฬาเทควันโดทุกคนที่จะทำหน้าที่ในการปิดการแข่งขันครับผมพวกเราก็จะทำเต็มที่แล้วก็จะสร้างชื่อเสียงแล้วก็จะสร้างความภาคภูมิใจมาฝากคนตอนนี้มีอาการบาดเจ็บอะไรไหมครับก็มีเรื่องหัวเข่านิดหน่อยครับก็เพราะว่าเราซ้อมหนักมาครับตอนนี้ก็เหลือเวลาอยู่ก่อนแข่งเนี่ยก็คือจะเป็นช่วงของการฟื้นฟูครับผมในฐานะที่เราเป็นรุ่นพี่เนี่ยเราได้ให้กำลังใจอะไรกับน้องๆที่เด็กใหม่ขึ้นมาไหมเพราะครั้งนี้เป็นการผสมผสานเด็กใหม่ด้วยครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นนักกีฬาชุดใหม่ครับก็คือการแข่งขันนี้เป็นการแข่งขันใหญ่แต่ว่าเราก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยทำเต็มที่เหมือนที่ซ้อมมาครับนั่นก็จะเป็นการลดความตื่นเต้นได้เต็มดีที่สุดครับผมโอเคครับผมครับครับมากตอนนี้ก็สภาพร่างกายก็จิตใจพร้อม 100% ค่ะว่าเราฝึกซ้อมกันมาอย่างหนักแล้วก็พวกเราทุกคนนะคะตั้งใจฝึกซ้อมเพื่อที่จะไปเต็มที่กับการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะคิดว่าน่าจะทำเต็มที่ในการแข่งขันค่ะอาการบาดเจ็บเป็นไงบ้างก่อนหน้านี้ที่ผ่าตัดมาค่ะสำหรับอาการบาดเจ็บก็ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะดีเกือบ 100% แล้วแต่ยังเหลือแค่จังหวะการฝึกซ้อมที่ยังไม่ได้ 100% แต่ว่าทำโค้ชบอกว่าให้เป็นเต็มที่ 100% ในการแข่งขันค่ะเพราะว่าระวังเจ็บก่อนการแข่งขันให้มากที่สุดตอนนี้ก็พยายามเซฟร่างกายเพื่อให้เป็นเต็มร้อยในการแข่งขันค่ะจากในชื่อที่ออกมาเนี่ยไม่มีแชมป์เก่าอย่างวูจินยูเนี่ยเรามั่นใจขนาดไหนว่าจะเจอกับคนอื่นแล้วจะมั่นใจเหรียญไหมค่ะก็มั่นใจค่ะว่าไม่ว่าจะเป็นคู่ต่อสู้ชาติใดหรือว่าประเทศใดเราก็พยายามจะเต็มที่ทุกคู่ทุกการแข่งขันค่ะเราก็จะเล่นให้เต็มที่สุดฝีมือค่ะมั่นใจมากน้อยขนาดไหนแล้วก็วันนี้มาทำบุญด้วยครับครับก็วันนี้ก็พาโค้ชพร้อมกับนักกีฬา11คนนะครับมากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับตั้งแต่พระพรหมที่ตรงเอราวัณแล้วก็ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองแล้วก็ตรงนี้ก็คือวัดพระแก้วมรกตนะครับซึ่งก็เป็นประเพณีปฏิบัติที่ทางสมาคมทำกันมาทุกครั้งก่อนที่จะออกศึกใหญ่ซึ่งแน่นอนศึกเอเชียนเกมส์นี่ก็ถือว่าเป็นศึกที่ใหญ่มากนะเพราะว่าสำหรับเทควันโดแล้วนะครับมือชั้นเซียเนี่ยอยู่ในเอเชียทั้งสิ้นนะครับก็เราก็มากราบสักการะขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุ้มครองเราให้ก่อนให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับแล้วก็แน่นอนมีเหรียญทองกลับมาบ้านให้กับพี่น้องชาวไทยการแข่งขันเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่วันที่30จนถึงวันที่3เนี่ยเรามีไฮไลท์สำคัญวันไหนบ้างแล้วลุ้นกับใครครับก็นักกีฬาเดินทางพรุ่งนี้นะครับก็ไปเก็บตัวต่อที่อินชอนนะฮะแล้วจากนั้นการแข่งขันก็จะเริ่มวันที่30โดยวันที่28จะเป็นวันสำคัญที่จะเป็นวันจับสายนะฮะว่าใครจะสู้กับใครก่อนในรอบไหนนะครับสำหรับวันที่30 1 2 3เป็นวันแข่งทั้งสิ้น4วันวันแรกเราก็มีไฮไลท์ครับก็คือว่าเล็กชนะทิพย์นะครับซึ่งเขาก็เป็นมืออันดับ1ของโลกมาในอดีตนะฮะแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็อยู่1ใน5ของโลกนะครับแล้วก็เขาก็ลงแข่งนะฮะก็น่าจะสนุกตื่นเต้นนะครับแล้วก็หวังว่าจะมีผลส่วนนักกีฬาคนอื่นนะครับวันสุดท้ายเป็นเอกยังไงจริงๆต้องเรียนว่านักกีฬาทุกคนมีโอกาสลุ้นเหรียญทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าเราเตรียมมาดีนักกีฬาพร้อมนะครับแล้วก็มาตรฐานของนักกีฬาเราก็สูงนะฮะทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยอย่างที่ทราบกันสำหรับเทควันโดนะครับไม่ว่าจะเป็นของการจับสายก็ดีนะฮะไม่ว่าเรื่องการบาดเจ็บระหว่างการแข่งขันก็ดีนะฮะทุกคนมีโอกาสที่จะคว้าเหรียญได้ทั้งสิ้นนะครับก็ต้องบอกว่าตื่นเต้นทุกวันนะครับทั้ง4วันที่แข่งขันครับอยากจะให้เชิญชวนคนให้กำลังใจเชียร์เทควันโดหน่อยครับครับก็อยากจะขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยนะครับแฟนๆกีฬาแฟนๆเทควันโดนะฮะเราแข่ง4วันเนี่ยนะครับช่วยให้กำลังใจเชียร์ผ่านจอมานะครับสำหรับนักกีฬานั้นน่ะกำลังใจแล้วก็สิ่งที่มีความหมายนะครับก็ขอช่วยกันด้วยครับและสำหรับทางสมาคมก็จะทำให้ดีที่สุดครับนักกีฬาพร้อมทุกอย่างครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับ